น้องหญิงชายฟังให้ชัดชัดผมจะเล่าประวัติของชีวิตทั้งชั่วและดีเมื่อครั้งอดีตผมใช้ความคิดแทบคลั่งครอบครัวลำบากสุดอธิบายพี่น้องมากมายมองมนไม่ใช่ฝาแฝดมีตั้งแปดคนนำซ้ำยังจนเสียจังพ่อชื่อบุญธรรมผู้นำทางแม่ผมเอวบางชื่อแม่บายแกเลี้ยงลูกรักแม่ยากไรทั้งลูกหญิงชายไม่ช่างอาชีพทำนางแม่นาอนาถกระดูกของชาติมีชื่อแต่ต้องอดมือกินมือผู้คนเขาลืออยู่หลังการศึกษาแค่ชั้นป.ตรีด้านศักดิ์ศรีก็ยังสวยอนาคตที่มั่งก็หมองพึ่งตัวของตัวเป็นที่ตั้งหัวใจผมตั้งหวังเรียนต่อเพื่อให้แม่พ่อเห็นผลแต่บอกจริงๆบ้านผมยังจนจึงคิดดิ้นรนเหนียวรั้งผมออกจากบ้านยามขาดเบี้ยไปร้องเพลงเที่ยงรำวงชะตายังไม่ไรหายใจลงอยู่กับพ่อพระสงฆ์ตอนฟังเชียร์อยู่หลายปีไม่แปรเปลี่ยนเงินได้หมุนเวียนไปวันๆจะได้เงินงามขึ้นอยู่กับงานคิดเก็บสักพันพลาดพลั้งถึงคราวชะตาผมจะไม่ตกต่ำมีคนแนะนำนับนวงรู้จักคนใจเพชรชื่อเด็ดดวงผมเลยไม่ล่วงล้าหลังในน้ำยอดรักสลับใจเขาคิดตั้งให้เพราะเขาห่วงพ่อพระใจเพชรพ่อเด็ดดวงชื่อเสียงทั้งปวงเปล่งปลั่งรับเสาอากาศทองพระราชทานนับว่าเป็นรางวัลของชีวิตได้รับติดต่อสามครั้งติดเดี๋ยวนี้ชีวิตสมหวังรักผมให้ตลอดน้ำยอดรักทุกคนรู้จักโปรดเห็นใจฝากเสียงใสๆใจบริสุทธิ์รับใช้แฟนไม่หยุดยับยั้งโปรดจงอำนวยช่วยปราณีเชียร์ให้ผมดีโด่งดัง